หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นี่คือข้อความจากเจ้าที่เจ้าทางในบ้านของคุณที่อยากจะสื่อสารกับคุณหากคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้ว่านี่คือพลังงานของคุณนะเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ฟังจะดีที่สุดนะอ่ะมาดูกันค่ะว่าเจ้าที่เจ้าทางในบ้านอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะดูจากพลังงานเนาะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกก็คือว่าไม่แน่ใจว่าคุณได้ไปบนบานศาลกล่าวหรือบอกอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือเปล่าคุณได้ใช้หรือว่าได้ทำตามที่คุณสัญญาไว้หรือยังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณว่าบางครั้งบางทีอะไรที่มันหนักหนักหนาหนาอะไรที่มันเป็นบททดสอบที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าช่วงเวลานี้มันอาจจะเกิดจากการที่1คุณบอกอะไรไว้และคุณยังไม่ได้ทำตามที่คุณบอก2คุณได้ดูแลเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของคุณอย่างดีที่สุดหรือยังนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณดูจากพลังงานถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้และตั้งใจดูคลิปนี้แล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคหนี้สินที่หนักหนาปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะผ่านมันไปได้แบบเหนือความคาดหมายนะหลังจากนี้คุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้แบบเหนือความคาดหมายมันจะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีมีอะไรดีๆเกิดขึ้นให้คุณแบบเหนือความคาดหมายแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าคุณจะผ่านมันไปได้ขออย่างเดียวเด็ดกระตุกด้วยนะคลิปกระตุกด้วยแสดงว่าสื่อสารอาจจะมาถึงจริงๆนะถ้าคุณนะเคยพูดอะไรไว้ไปทำตามสัญญาซะค่ะรวมไปถึงดูแลให้ดีเปลี่ยนน้ำทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์หากคุณลืมนะไม่ได้ทำมาเนิ่นนานแล้วทำซะค่ะทำดูนะทำเพื่อส่งเสริมพลังบุญให้ทั้งกับตัวเองแล้วก็ส่งเสริมให้กับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคุ้มครองคุณได้มีพละกำลังมีพลังบุญมากเพิ่มมากขึ้นนะแล้วมันจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นพยายามพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้นะฮะแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นกุศลแล้วอะไรที่ติดขัดอยู่จะพ้นไปคุณจะผ่านไปได้เห็นไหมแบบเหนือความคาดหมายต้องบอกเลยนะคะหลังจากนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้น